ทั้ง3ตัวนี้แต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเหมาะกับสายคอนเทนต์นะฮะสายคอนเทนต์เนี่ยต้องโดนเลยนะครับสายทำคอนเทนต์ต้องมีนะครับสายเกมเมอร์ต้องมีเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพบกับผมโอจากเซนเทลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับรีวิวดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆจากช่องทางของเซนเทลนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคิวของเจ้า3พี่น้องตัวนี้เลยนะฮะ3พี่น้อง Galaxy ตระกูล A Series นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า A32 นะครับ A52 5G นะครับแล้วก็A72 นั่นเองนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับคนแต่ละแบบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์เหมาะกับใครยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Samsung Galaxy A32 ตัวนี้เลยนะครับสำหรับสีที่ผมถืออยู่นี้นะครับจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะฮะแล้วก็มีกล้องหลังนะครับให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็กับอีก1แฟลชนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านฝาหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าเงาๆลื่นๆนะฮะให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นแผ่นหินแผ่นกระจกนะแล้วก็ด้านรอบเนี่ยก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับที่เป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็มีในส่วนของรูไมค์ด้านบนนะครับมีในส่วนของที่ใส่ซิมใส่เมมตัวนี้นะครับด้านข้างนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี่ยังมีหูฟัง 3.5 มม. อยู่นะครับรวมไปถึงตัวนี้เป็นการชาร์จแบบ Type-C นั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเหมาะกับสายคอนเทนต์นะฮะสายคอนเทนต์เนี่ยต้องโดนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจอสีสันสดใสเล่นลื่นไหลถนอมสายตานะฮะด้วย Super AIS AMOLED 90Hz นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนี้นะครับเป็น Gorilla Glass 5นะครับหน้าจอแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับก็ภาพสวยทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะพร้อมเลนส์อัลตราไวด์นะฮะที่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับ CPU เป็น Helio G80 นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็เป็น RAM 8 ROM 128ด้วยนะครับสำหรับเบื้องต้นของเจ้าตัว A32 ก็ประมาณนี้นะฮะเราไปต่อกันที่ตัว A52 5G กันเลยดีกว่านะครับสำหรับ A52 5G นะครับด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝาหลังที่เป็นเนื้อด้านนะฮะไม่เงานะฮะเห็นไหมแล้วก็จะมีกล้องให้มา4ตัวเช่นเดียวกันนะครับจะมี1แฟลชแต่ที่แตกต่างกันนะสำหรับตัว A52 5G ตัวนี้ที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จากตัว A32 นะฮะจะกล้องเนี่ยจะฝาหลังจะไม่มีการนูนขึ้นมารับตัวกล้องนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้า A52 5G ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวฝาหลังที่ทำนูนขึ้นมาเพื่อรับตัวกล้องนะครับก็เวลาแบบใส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าวางบนโต๊ะอะไรเงี้ยครับก็จะไม่เกิดรอยขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสายทำคอนเทนต์ต้องมีนะครับสำหรับสีที่ผมถืออยู่นะฮะนั่นก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับเหมือนน้องชานมไข่มุกที่เป็นชานมเปลือกมากๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็น Super AI Camera Pro Plus นะครับสำหรับกล้องเนี่ยกล้องคมชัดมากนะครับพร้อมกันสั่ง OIS นะครับกล้องหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบ Single Take นะครับกดช็อตเดียวนะครับครั้งเดียวได้ภาพถึง9แบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็น My Filter นะครับคุมโทนสีภาพถ่ายนะฮะตามสไตล์ที่คุณชอบได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบภาพที่มีโทนสีเดียวกันเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon นะฮะ 750G นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ RAM 8 ROM 128นะครับสำหรับเจ้าตัว Galaxy A52 5G นะครับเราไปต่อกันที่อีกตัวนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Galaxy A72 นะครับ Super AI Game Booster Plus นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับสายเกมเมอร์ต้องมีเลยนะฮะพูดได้เลยนะครับตัวนี้จอใหญ่จุใจนะครับอยู่ที่
6.7 นิ้วนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะแรม8รอม128ทั้ง3ตัวเลยนะครับที่เอามานะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอนะครับ S AMOLED นะครับเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกนะฮะแบตเตอรี่ก็คือ 5,000 มิลลิแอมป์เนาะแล้วก็ Snapdragon ของเขาเนี่ยคือ 720G นะครับเล่นเกมได้เร็วแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เหมาะกับสายเล่นเกมนะครับหน้าจอก็คือ 6.7 นิ้วนะฮะแล้วก็มี AI Game Booster Plus นะครับที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมอีกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเด่นๆของเจ้า3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว A32 นะครับ A525G นะครับแล้วก็ Galaxy A72 นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับนั่นนะฮะก็คือข้อมูลของแต่ละรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น A32 A525G นะครับแล้วก็ A72 นั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกล่องดูดีกว่านะครับว่าภายในกล่องของแต่ละตัวเนี่ยจะให้อะไรกันมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัว Galaxy A32 ก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าดันสอดนะฮะเป็นฝาแบบนี้นะครับ A32 นะครับก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของภายในกล่องนะครับตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาปั๊บนี่นะฮะก็จะมีกล่องหน้าตาแบบนี้อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะแถมในส่วนของตัวเคสนะครับที่เป็นเคสซิลิโคนให้มา1อันนะเคสซิลิโคนแบบนิ่มนะครับใช้มา1อันแล้วก็จะมีนะฮะตัวสายชาร์จนะครับที่เป็นType-C นะครับด้านหนึ่งเป็น USB ด้านหนึ่งเป็น Type-C นะครับมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็เป็นหัวตัวนี้เป็นหัวชาร์จนะครับให้มา1อันนะฮะเป็นหัวชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเข็มจิ้มซิมให้มาอยู่ตรงกลางนะครับ1อันนั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นเปิดกล่องของ Galaxy A32 นะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับกันที่A525G กันเลยดีกว่านะฮะสำหรับกล่องรุ่นนี้นะครับของ A525G นะครับจะเป็นเปิดแบบฝาบนนะฮะตัวนี้จะเป็นเปิดแบบฝาบนนะครับแล้วก็ด้านฝาบนนะฮะก็จะมีตัวกล่องอยู่ด้านฝาบนนะครับแล้วก็เปิดออกมานะฮะตัวนี้เป็นของ A525G นะครับก็เข็มจิ้มจะอยู่ที่กล่องเลยเนาะไม่ได้อยู่ที่กล่องนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวกล่องด้านล่างนะแล้วก็จะมีในส่วนของเคสซิลิโคนนะฮะสายให้1อันนะครับซิลิโคนนิ่มเหมือนกันตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปหาซื้อซิลิโคนนะครับแล้วก็ภายในนะฮะก็จะให้ในส่วนของเจ้าตัวหัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นหัวฟาสต์ชาร์จนะนี่มันจะมีโลโก้ฟาสต์ชาร์จอยู่นะครับนะฮะ1อันนะฮะแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแบบ USB ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ Type-C ด้านหนึ่งนะนี่ก็ให้มาประมาณนี้นะครับในกล่องนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Samsung Galaxy นะครับ A72 นะฮะตัวนี้นะครับก็ภายในกล่องนะฮะก็จะให้ในส่วนของเป็นฝาเปิดด้านบนนะครับนี่ในกล่องก็จะเป็นฝาเปิดด้านบนเช่นเดียวกันตัว A525G นี้เนาะตัวนี้นะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะฮะกล่องเขาจะมีความแตกต่างนิดนึงนะในส่วนของกล่องด้านในเนี่ยจะมีความแบบเป็นเงาอะเนาะกล่องไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ให้เข็มจิ้มซิมมาด้านหลังเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของซิลิโคนใสอีก1อันนะฮะตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อเปิดมาด้านล่างนะฮะตัวนี้ให้หัวเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับนะฮะมา1อันนะครับแต่ว่าเป็นฟาสต์ชาร์จที่เป็น Type-C นะครับไม่ใช่ Type USB แล้วนะตัวนี้ของ A72 นะครับเป็น Type-C ไม่ใช่ USB นะฮะแล้วก็
จะมีเป็นสายชาร์จนะครับที่เป็น Type C ทั้ง2ด้านให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะว่ามันเป็น Type C หรือเปล่าหรือเป็น USB หรือเปล่าตัวของ A72 นี่ก็คือเป็นตัว Type C นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับก็ภายในกล่องนะครับของทั้ง3ตัวนะครับก็ให้มาประมาณนี้นะครับและนั่นนะครับก็คือการรีวิวทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อนะครับเจ้า A32 นะครับ A525G นะครับแล้วก็ A72 นะครับสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ www.centelonline.com ของเรานะครับ www.centelonline.com ของเราก็จะมีสินค้าของ Samsung นะครับมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อทางแพลตฟอร์มนะครับ Marketplace นะฮะ Lazada Shopee ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากจะติดตามนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook IG YouTube TikTok นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นของเรานะเข้ามาดูแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะฝากนะฮะให้รีวิวตัวอะไรนะครับอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทางช่องทางของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คิวของทั้ง3ตัวนะครับก็บอกไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะฮะทางช่องทางต่างๆที่บอกไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวการออกไปเที่ยวพาไปที่ไหนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย www.centelonline.comเซ็นเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน